พิกัด123ปอนด์นะครับใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับผ่ายแดงตะวันฉายหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับเจอกับน้ำเงินคมเพชรเล็กสอนนาแคครับไปฝั่งแดงก่อนครับตะวันฉายหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนายกิติชัยแสวงชัยนะครับวัย15ปีเจ้าของส่วนสูง160ซม. 32ครั้งชนะ20แพ้10เสมอ2ครับนักสู้จากอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นซุปตาในดวงใจชอบหยาดฟ้าราชานนท์ครับลูกศิษย์ของวิชัยส่วนน้ำเงินครับคมเพชรเล็กสอนาแคครับกมลเพชรปั่นแสงนะครับ19ปี173ซม. 50ครั้งชนะ40แพ้8เสมอ2นักสู้จากอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับเป็นมวยซ้ายขวัญใจของเขาก็คือเพชรมรกตวสังประภัยครับก็ฟอร์มมีชนะพญาเม่นชนะคมพยักษ์แพ้ศักดิ์สิทธิ์นะครับคู่นี้น้ำหนักตัว123ปอนด์นะครับใหญ่กว่าคู่ที่แล้วนะครับต้องถือว่าตะวันฉายนั้นโตเร็วมากครับคุณสนใช่แม่เมื่อปีที่แล้วจับได้ว่าเพิ่งจะ100ปอนด์มาหยกๆนี่เองครับแล้วก็เคยทำผลงานชนะมา10กว่าครั้งติดต่อกันใช่ครับไม่รู้ว่าบางมวยบางตัวนี่แหมพอโตขึ้นมาแล้วไม่เก่งก็มีบางคนนี่ไม่มีแววตั้งแต่เด็กๆโตไปเก่งก็มีนะครับก็อยู่ในทีมงานของคุณวิชัยราชานนท์นะครับตะวันฉายวันนี้สวมสีเสื้อหมูปิ้งอร่อยจุงเบยของเสียปีครับสารที่แสงจันทร์ชนะมาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับทั้งเรื่องของรางวัลแล้วก็เรื่องเงินอัดฉีดนะครับเต็มที่ครับเสียปีบนเวทีนั้นธีรพงษ์แก้ววิเศษนะครับด้านล่างธันวุฒิให้คะแนนโรจนวัฒน์ให้คะแนนสุรชัยให้คะแนนครับซ้ายกับซ้ายแลกกันแล้วครับผลักออกไปก่อนตะวันฉายรูปร่างหน้าตานี่แม่ว่ามีส่วนละไม้คล้ายตะวันฉายเลยนะครับพีเอแสนชัยส่วนน้ำเงินตอนนี้ทำหน้ายุ่งอยู่ครับคมเพชรเล็กสอนาแคเป็นมวยที่แม่ทำหน้าเคร่งเครียดครับหัวคิ้วนี่ขมวดเข้าหากันครับเป็นมวยที่ดูแล้วกลุ้มใจอยู่เป็นนิดโยกขาสูงแข้งซ้ายใครจะถึงก่อนครับดูจังหวะชัดเชิงกันก่อนบนเวทีก็เป็นอดีตนักมวยอีกเหมือนกันนะครับครับขอนแก่นกับพิษณุโลกนะครับสู้กันซ้ายกับซ้ายด้วยครับคู่นี้เป็นคู่ที่2แล้วครับคู่แรกนั้นเพชรอู่ทองสักเฉลียวชนะน็อกยก3นะครับในการชกกับหลังสวนทอเมืองหลังสวนคู่เปิดหัวคู่นี้ทางมวยต้นๆก็อาจจะดูขัดๆกันอยู่นะครับเป็นมวยนี่ครับการยืนมวยของมวยคู่ที่2ดูสลับขาแล้วเสียบด้วยซ้ายครับชิงสอดในกันอยู่ครับบิดหาเหลี่ยมตีกันอยู่กรรมการธีรพงษ์นั้นดูอยู่แล้วนะครับไม่ทำอะไรก็แยกออกมาครับผมเป็นเรื่องนี่ทางเหนือนี่แกเป็นขวัญใจเลยนะครับหรือว่าเป็นพระเอกภูธรนะครับแถวพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์นครสวรรค์นี่แหละครับต่อยเป็นประจำนะครับวันนี้ทางประธานเจี๊ยบครับทีมงานของผู้จัดครับบอกว่าให้ตะวันฉายในวัดชั้นเลยครับวัดชั้นไปเลยครับวันนี้ผ่านไม่ผ่านนะครับสุสิทธิ์ของนวากาโทวิชัยราชานนท์ครับฝ่ายแดงซ้ายขอนแก่นครับแล้วก็ซ้ายพิษณุโลกสู้กันยกแรกต่างคนต่างเตะต่างคนต่างสาดหน้าแข้งไม่ประสานงานกันครับคู่แรกลงเอยด้วยการน็อกเอาท์คู่นี้จะเป็นอย่างไรครับพักสักครู่ครับหมดยกแรกเดี๋ยวกลับมาครับกาแฟวันแฟนนะครับกาแฟวันแฟนคุณวิธีครับถามว่าก้าวไกลกับแลมบองถ้าไม่น็อกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับวันที่8วันชัยชนะแค่คู่เอกคู่เดียวเกินคุ้มครับน้ำหนัก120ทีมงานชายสุโขทัยเชิญเชิญแฟนๆไปพิสูจน์กันครับที่ลุมพินีวันที่8ครับขอบคุณแบตเตอรี่ G7 ผลิตภัณฑ์โฟตอนน้ำจิ้มซอสปรุงรสตราน้องพรปุ๋ยตาสิงห์เหยียบดาวและยามาฮ่าแข้งซ้ายเดินนะครับเอาละตะวันฉายนี่เพิ่งจะโตมาเมื่อเต็มเวทก็ปีที่แล้วนี่เองนะครับเพิ่งจะร้อยปอนด์เอาเร็วมากครับขยับขึ้นหาน่าจะเป็นเรื่องดีนะครับคุณพิเชษฐ์ไม่ต้องบีบกระเพาะไม่ต้องลดน้ำหนักเยอะปล่อยเวทสบายสบายครับต่อกรต่อยอดไปต่างประเทศมูลค่าของวงการมวยก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าททบ5ไปอีก177ประเทศทั่วโลกพามามวยไทยไปทุกทวีปแล้วครับขณะนี้ก็ออกอาวุธให้มากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับอย่าไปเหนียมอย่าไปอายอย่าไปรอจังหวะมากไปครับต้องแลกกันได้ครับแข้งซ้ายมาเกี่ยวแล้วจิ้มด้วยหมัดซ้ายตะวันฉายโหนขึ้นบน
อดนายอยู่ครับสอดนายอยู่สอดนายอย่างนี้ตีไม่ได้ครับตะวันฉายวันนี้ต้องใช้ลูกหนุ่มลูกสดเข้าสู้นะครับผมเป็นเล็กกระดูกชั่วโมงบินนั้นเหนือกว่าครับซ้ายเจอซ้ายปีนี้123ปีหน้าน่าจะไป130แล้วครับสำหรับตะวันฉายเพื่อต่อกรมวยใหญ่นะครับเข้าในเขาไม่เล็กขึ้นทีนึงน่าจะดูคงร่างสรีระน่าจะโตใหญ่กว่านี้เยอะครับนาทีนี้ปีนี้แค่15ครับขณะที่น้ำเงินผมเพชรเล็กนั้น19แล้วเอาครับซ้ายยัดเข้าไปซ้ายกินซ้ายมาจากคว้าคอครับทางด้านผมเพชรเล็กไม่เล่นด้วยครับทางด้านของตะวันฉายเตะแล้วรวบเตะแล้วล็อกครับคุณพิเชษฐ์ดูครับการแก้นะครับรู้ว่าผมเพชรเล็กเป็นชาวอาชีพอยู่แล้วนะครับตะวันฉายก็เปรียบประพวยประเทศจังหวะฝีมือไม่เล่นด้วยไม่ปะทะด้วยครับเล่นนอกดีกว่าใช้สายตาครับลงล่างมีขวาไว้ยันไว้เพชรเล็กอาจจะต้องเดินเกมให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนนี้ทำอะไรไม่ยังไม่ได้นะครับยังไม่ถึงตัวว้าว้าได้ไงว้าที่จะตีไม่อ้าวตีครบแยกออกมาลูกเข่าของคมเพชรเล็กนั้นเที่ยมโหดมากเลยนะครับซ้ายนำทางล็อกรัดแทงแบบกดๆครับแต่วงนอกตะวันฉายตัดล่างตั้งกระแพงไว้ครับตั้งกันไว้คุณวิชัยอยู่ที่มุมนะครับวิชัยราชานนท์วีรบุรุษโอลิมปิกครับยิงหมัดจะหยุดความโหดของรุ่นพี่ได้หรือเปล่ายิงด้วยหมัดครับหมดยกที่2งานของชายสุโขทัยวันที่8ครับลุมพินีรามินทาผู้เอกอย่างที่เรียนไว้ครับก้าวไกลกับลีแลมบ็องนะครับคู่นี้คู่เดียวคุ้มค่าว่าต่อคุณพิเชษฐ์ยก3แล้วน่าจะสนุกครับคู่นี้ดูครับว่าตะวันฉายอ่านเข่าโหดของคมเพชรเล็กได้หรือเปล่านะครับเพชรเล็กเป็นประเภทไหนเหนียวหนึบเหนียวแน่นใหญ่เดินชนลำตีเลยครับตอนนี้มีอาชีพด้วยนะครับมีอาชีพแดงครับสองกำปั้นครับตะวันฉายกำลังใจคงจะมากขึ้นนะครับหัวด้วยซ้ายนอกกับนายวัดกันเลยครับยก3ตะวันฉายกับคมเพชรเล็กคมเพชรเล็กควบยกนี้เริ่มจะเดินเร็วขึ้นนะครับช้าไม่ได้ครับช้าโดนซ้ายตะวันฉายนั้นมากับแผนเตะซ้ายต่อยซ้ายครับนี่ครับยิงมาซ้ายเข้าในแล้วครับจับแล้วจับแล้วเทียมเข้าไปโอ้โหครับลุ้นระทึกทุกวินาทีครับคุณเชื่อได้พูดง่ายๆว่านอกกับในครับชอบแบบไหนหนีได้หนีไปครับทางด้านของคมเพชรเล็กบอกตะวันฉายหนีได้หนีไปครับขอคว้าคอก่อนคว้าแล้วต้องเสียบนะครับแต่งตัวช้านี่ลำบากคุณพิเชษฉายตั้งไว้สกัดด้วยหมัดหัดด้วยศอกวงในนะครับขอยกแขนขากันไว้ครับไม่ยอมให้ตีได้ง่ายๆนะครับกรรมการให้จังหวะนิดนึงครับแยกออกมาตีไม่ถนัดเหมือนกันครับสำหรับคมเพชรเล็กนี่เป็นประเภทรัดตีครับรัดใต้ปีกตีไม่ได้ขึ้นบนตอนฉายตั้งกำแพงหน้าไว้ชิงสอบในชิงสอบในจังหวะสุดท้ายตีไม่ได้ครับเอาละครับเกมมันเดือดขึ้นทุกขณะนะครับยกที่3อีกนาทีเศษเดินอีกเพชรจะวิ่งเข้าใส่แล้วครับคมเพชรเล็กทีบใกล้ๆครับเปียกติดตลอดตะวันฉายล็อกสู้ครับให้เหลี่ยมครับจะแย่งสอดบนล็อกบนแหมวงในนี่ชัดเจนเลยครับอาวุธของคมเพชรเล็กอ้าวได้เหลี่ยมช่วยครับได้เหลี่ยมครับหักแล้วก็ปักศอกคืนมาครับจะจับเข้าตีแต่ว่าตัวเองเสียเชิงเสียชั้นง้างเลยครับขวาถีบไว้ครับทางด้านของตะวันฉายวงนายเกาะแล้วเกาะแล้วต้องเกาะแน่นๆครับต้องโหดต้องบินต้องเด้งนะครับแม่แต่งตัวช้าก็เข้าทางเลยครับถ้าตีไม่ชัดกรรมการจะแยกทันทีคมเพชรเล็กเดินต่อยืดนี่ครับขวางหน้าลูกขวางนี่น่ากลัวครับตะวันฉายแทงด้วยซ้ายมือซ้ายยิงมาซ้ายตัดแขนอีกเหลี่ยมนี้เป็นของแดงแต่คมเพชรเล็กแกก็เดินไม่หยุดเหมือนกันครับสายเก๋ารูปร่างได้เปรียบเดินชนน่ะเกมเบียดกันถึงช่วงโค้งท้ายๆนะครับปลายยก3ท้ายปั้งเข้าไปครับหมดยกพอดีรับประกันคุณภาพ081 843แล้วก็92 88ตัวนี้บนเวทีกำลังมันด้วยศึก
แคนใต้บั้งไฟเงินแสนนะครับเสาร์ที่12พฤษภาคมที่บ้านไผ่ขอนแก่นครับไปชมกันได้ครับยกที่4นะครับกำลังเข้มข้นดูเดือดตื่นเต้นเร้าใจตะวันฉายหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับแดงกับผมเพชรเล็กสอนนาแคผมเพชรเล็กไล่ตะปบด้วยเข่าครับตีได้ไม่ได้ตะวันฉายหนีไม่ออกก็ต้องสู้นะครับสู้เหลี่ยมนะครับนี่ครับยัดไส้ใกล้ๆครับตะวันฉายโอ้โหเสียงเชียร์ดังมากครับตีได้ไม่ได้นะครับสำหรับทางผมเพชรเล็กเป็นเครื่องหมายคำถามไว้ก่อนนะครับถ้าตีไม่ได้นี่ก็แหมลำบากครับยังเข้าไม่ถึงตัวเอ้าโดนไป3ทีครับเพิ่งได้มา1แหมตะวันฉายดูครับยกขากันไว้เลยครับตีฝ่าเข่าเข้าไปอีกก็ไปเล่นกันเดินให้เร็วต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับได้อรรถรสนะครับคู่นี้สายทั้งคู่นอกกับในแหมต่างคนต่างเฮต่างคนต่างชูมือแต่ว่ายังไม่สิ้นยกสุดท้ายนะครับนี่แกยก4สนุกตั้งแต่2 3 4แล้วครับเดินให้เร็วครับทางด้านของนี่นะครับกวาดล้มลงไป1ล้มแล้วคุณพิเชษฐ์แหมลูกนี้สวยครับไปกวาดล่างเลยครับเห็นกวาดลานแล้วเข้าวงในเอ้าแม่รู้สึกว่าตะวันฉายลุกขึ้นมาเหมือนจะหมดเชอร์เพลครับเต้าไม่หมด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 มาอีกทีนึงอาจจะมาอีกครั้งนึงก็ได้ครับอีกรอบนึงครับโดนกวาดไป1ทียัดคืนมา3เม็ดครับเอ้ายิงมาซ้ายแทงซ้ายผมไม่เล็กเดินอีกโอ้โหตัวเองไปล้มหน้าบ้านครับแม่ตะวันฉายต้องเอาคืนนะครับโอ้โหไปล้มแบบนี้ครับช่วงสำคัญด้วยครับยก4ล็อกเลยครับรัดเลยครับผมเป็นเล็กต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมแล้วครับวิชัยราชานนท์เหรียญทองแดงโอลิมปิกนี่ทีมงานกองเชียร์ครับโบกเป็นจราจรหน้าสนามมวยรังสิตแล้วคุณพิเชษฐ์โบกเดินต้องขยันขึ้นอีกนิดนึงครับตะวันฉายซ้ายไม่เข้าแหมดูครับนี่นะเขาเรียกว่าธาตุมวยนะครับธาตุประทดอดทนยกกระดูครับพอเบียดเสียสีมาท่าแล้วนี่ตะวันฉายแหมจริงๆอาวุธไม่แพ้ครับแต่ว่าไปแพ้ตรงอาการไม่ดีไปล้มมี 2-3 ครั้งครับอ้าวทีปอีกซ้ายทิ้งมาซ้ายทีนึงกองเชียร์ก็รออยู่นะครับโอ้แต่เข้าในครับยัดซ้ายเม็ดนี้ครับสะดุ้งโยงเลยครับตะวันฉายซ้ายแม่คนมนุษย์หินเลยครับผมไม่เล็กเดินหน้าชนอย่างเดียวเลยครับบทปรากฏการณ์ทะลุฟ้า50ล้านนะครับคืนสู่เหย้าชาวนปครั้งที่3ครับปี61นะครับเสาร์ที่2มิถุนายนสมมาตรผิวดีฝากมาชมรมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์รุ่นที่48รุ่นย่าแพร่ครับขอเชิญชมมวยการกุศลศึกประชาชนบ5มวยดังมวยวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่20พฤษภาคมนี้นะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสังคมการันตีมวยมันมวยดีโดยเสียชายสุโขทัยเช่นเดิมติดตามนะครับผลงานของชายสุโขทัยโดยเฉพาะวันที่8บนเวที3นาทีทองสุดท้ายไม่ต้องเสี่ยงอย่างเดียวแล้วนะครับทั้งคู่โอ้โหนี่ครับประกบแล้วออกมาบิดแล้วสนุกครับคนหนึ่งฝีมือคนหนึ่งเข่าคนหนึ่งหมัดคนหนึ่งศอกครับหมัดมวยนี่เขาบอกว่าเรียนรู้แก้กันกันไม่จบคุณพิเชษฐ์จริงหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่ว่าตะวันฉายจะแก้ยังไงนะครับเพราะว่าเรี่ยวแรงพละกำลังนี่แหมสู้ไม่ได้นะครับฝีมือสู้ได้เอ้าศอกต่อยแหมอีกทีนึงตะวันฉายอาวุธที่สวยงามนะครับตะวันฉายไปซ้ายแทงซ้ายฟันศอกแต่ว่าลูกเสียสีครับปะทะไปปลายครับมีแผ่วให้เห็นโอกาสยังมีอยู่ครับดูครับแหมลูกควบนี่แหละครับเรียกว่าพอปะทะแล้วแข็งแรงอ่อนแออยู่ตรงนี้เลยครับลูกเข่าก็แทกเข้าไปนี่คมมากครับสมชื่อเลยครับผมเป็นเล็กตะวันฉายฝีมือจัดจ้านแต่ต้านความแข็งแกร่งไม่อยู่นะครับคุณก็พยายามสู้แล้วครับคุณสุนนท์ที่กำปั้นนัวมันเป็นนัวแม็กมามันมีอะไรหุ้มอยู่แต่ที่เข่าไม่มีอะไรหุ้มครับแต่ว่าจะกวาดจากคว้าคอได้นี่หนึ่งสองก็เมาไปเมามาเหมือนกันนะครับทางด้านของคมเพชรเล็กยังไม่ยอมนะครับทางด้านของตะวันฉายเอาครับไม่แน่ครับไม่แน่ครับคุณพิเชษฐ์อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเวลายังพอมีครับอย่าเพิ่งถอดครับอีก50กว่าวินาทีทำอะไรได้เยอะครับ
แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนเกมได้ครับเปลี่ยนเสิร์ฟได้อย่าเพิ่งไปขอแตะมือก็แล้วกันครับนี่เพราะว่าเตนั้นเสียเปรียบอยู่ครับตัวฉายจิ้มจิ้มซ้ายอย่างนั้นก็สู้ให้ถึงก๊อกสุดท้ายแล้วครับเหลือ30กว่าวินาทีนะครับดูครับตะวันฉายหมัดอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้หมัดกับศอกครับใกล้ๆครับโอ้โดนแทงสวนเข้าไปจังหวะต่อยซ้ายแทงขวาสวนเลยนะครับก็พยายามถึงเต็มที่แล้วครับไม้ก๊อกนึงอีกก๊อกนึงแหมกำปั้นกับเข่าเนี่ยมันเก็บต่างกันนะครับเข่าแหลมกำปั้นหนักแต่ว่ามีนัวแมกมาหุ้มอยู่ครับมันช่วยลดแรงกระแทกเอาละครับครบ5ยกกีฬาชนิดเดียวครับห้ำหันถึงเลือดตกยางออกสุดท้ายแล้วก้มลงกราบให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือสปีริตของนักสู้บนสังเวียนเลือดนะครับรวบรวมใบคะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับไปทางมุมน้ำเงินครับคมเพชรเล็กสอนาแคครับเป็นฝ่ายเฉือนชนะตะวันฉายหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนี่ครับหน้าตาชัดๆของคมเพชรเล็กคุณสมิงขาวรออยู่ด้านล่างครับเชิญครับ